วันนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านคาเฟ่หนามท่าสามัญชนนะครับที่บางปะอินนี่เองร้านกาแฟร้านนี้ก็จะติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาครับเหมาะสำหรับใครที่ชอบนั่งชมบรรยากาศริมแม่น้ำนั่งดูเรือกันไปครับเดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศในร้านกันนะครับกาแฟที่นี่มีหลายอย่างมากนะครับหลายเมนูมากเลยนี่ตัวนี้อะไรครับตัวไหนอร่อยครับแนะนำตัวไหนครับนี่ครับคาราเมลมัคคิอาโต้555อ๋อ555นี่คืออะไรครับ เอาผมเอาอเมริกาโน่ครับไม่หวานที่นั่งกว้างขวางนะนั่งสะดวกนี่ครับติดแม่น้ำเจ้าพระยาครับมีเรือและวิวสวยๆให้ดูครับคนสวยมากเลยนะครับคนนี้เศร้าครับไอ้ได้ยินข่าวว่าเมียทิ้งก็เลยมานั่งถอนหายใจอยู่ที่แม่น้ำติดกับร้านกาแฟผมดีเกินไปอ่ะไม่ทำเมียทิ้งขอความรู้สึกของการโดนทิ้งนะครับตอนแรกก็คิดถึงเขาไปที่ไหนก็คิดถึงเขาที่เราเคยไปด้วยกันเดี๋ยวเราจะไปกินกาแฟนั่งชมวิวกันกลางแม่น้ำเจ้าพระยาครับนั่งเรือไปดูความคิดค่าโดยสารยังไงเนี่ยไม่นานเนี่ยอยากนั่งเลยไปกลับครับลง200เลยครับจากไหนไปตรงไหนก็จากนี้ข้ามไปฝั่งโน้นแล้วก็ขับครับนะครับครับเดี๋ยวให้หนูวานปลดเชือกให้ลุงเถอะสองเส้นเลยวานทีปลดขาที่ดีลุงไปไงปลดไม่ออกไม่ปลดไม่ออกไปบ้านไหนกันไปเจอลุงแกพาไปตรงไหนก็ไปตรงไหนสวยลุงไหนบ้านนี้สวยไหมเราเข้าไปดูแล้วเราขับนะครับมาครับไปเลยThank you.
ราชวังบางปะอินครับราชวังเก่าตั้งแต่สมัยของร.5ครับไม่ละครับนี่นะครับคุณลุงแกใจดีมากเลยนี่ครับแกจะพาขับเรือเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับโชเฟอร์ประสบการณ์80ปีคุณลุงครับลุงเขาไม่เก็บค่าโดยสารเราครับลุงเขาให้เรามาทัศนศึกษาที่วังใช่ไหมครับทางด้านนี้จะเป็นราชวังเก่าครับตั้งแต่สมัยไหนครับร.5ใช่ไหมครับแต่ราชวังเนี่ยครับที่นี่ก็เป็นราชวังเก่านะครับที่นี่ยังมีทหารคอยเฝ้าอยู่นะครับThank you.